มาดูที่ u t u b e นะคะคุณผู้ชมแต่ตอนนี้เนี่ยใครที่จะทําวิดีโอลง YouTube หารายได้เป็นกอบเป็นกำเนี่ยทำได้ยากมากยิ่งขึ้นเพราะว่าปี2018นี้นะคะทาง YouTube ออกกฎเพิ่มเติมว่าโฆษณาที่จะไปลงในช่องของ YouTube ได้เนี่ยจะต้องเป็นช่องที่มีคน Sub สคริปตเนี่ย1,000คนขึ้นไปและมีการเข้าชมวิดีโอไม่ต่ากว่า4,000ชั่วโมงในช่วง12เดือนที่ผ่านมา YouTube ก็หวังที่จะปรับภาพลักษณ์นะคะปัญหาปีที่ผ่านมาปัญหาเยอะมากสําหรับ y YouTube คอนเทนต์ไม่เหมาะสมเยอะนะคะ จนบริษัทหลายแห่งลดการโฆษณาใน YouTube ลงไปพอมูเลชซึ่งเป็นรองประธานฝ่ายดิสเพลย์วิดีโอและการวิเคราะห์ของ YouTube บอกว่าปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าปี2017นเป็นปีที่ยากลำบากของ YouTube มีหลายปัญหาเข้ามากระทบสังคมของเราและหุ้นส่วนโฆษณาของเราซึ่งก็ความท้าทายจากปีที่แล้วก็ทำให้เราต้องเปลี่ยนแปลงปีนี้เนี่ยให้กฎเกณฑ์มันเข้มงวดมากยิ่งขึ้นซึ่ง YouTube เผชิญกแรงกดดันอย่างหนักนะคะจากบริษัทรายขนาดใหญ่หลายแห่งที่ถอนตัวออกจากการลงโฆษณา YouTube เนื่องจากพบว่าโฆษณาสินค้าของตัวเองเนี่ยไปปรากฏในวิดีโอที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายหรือว่าที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมโดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ YouTube ก็จะเฝ้าระวังเรื่องของสแปมธงแดงและสัญญาณอื่นๆนะคะที่บ่งชี้ปัญหาของแต่ละชาแนลให้มากยิ่งขึ้นด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ YouTube มันตั้งเงื่อนไขเพียงว่าชาแนลที่จะสามารถรับเงินจากโฆษณาไดาน้นั้นจะต้องมียอดวิว10,000วิวขึ้นไปเท่านั้นตอนนี้ก็เพิ่มกฎเกณฑ์เข้ามาแล้วนะคะ คือตอนนี้หลายรายเริ่มที่จะปรับตัวแล้วก็ปรับเงื่อนไขต่างๆนะฮะก่อนหน้าน,นี้ก็มี Facebook ใช่ไหมใช่ที่มีการปรับหน้าฟีดใหม่หมดนะอันนี้เป็นคิวของ y o YouTube